สวัสดีครับทุนหลักร้อยมันไม่รอดมาลอง4,500 บาทกันดูบ้างนะครับที่โคตรเซียนนะก็สถิติพอเล่นได้ละมั้งนะมันต่ำมา5 รอบนะครับต่ำ4 ไฮโล 1นะครับส่วนใหญ่จะออก1 ออก 2เดี๋ยวรอบแรกเราตามแบบหวานๆไปก่อนนะคือผมไม่มั่นใจว่ามันจะไฮโลหรือว่าจะต่ำหรือจะสูงนะครับเพราะฉะนั้นก็เอาแบบเกียร์ๆไปก่อนนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็ติดตัวที่มี2นะดังนั้นเนี่ยถ้าออก2แล้วไม่เบิ้ลก็น่าจะรอดอยู่ครับมาเว้ยนะมาตั้งแต่รอบแรกแล้วครับผม4,500ของเรากลายเป็น6,700ใช่ไหมบวก2,200ผมชอบเกมนี้อย่างหนึ่งนะคือถ้าถามว่าเกมไหนที่เล่นแล้วได้ถอนบ่อยที่สุดก็เกมนี้นะครับคือมันเหมือนเป็นเกมไม่ใช่เกมสดก็จริงแต่ว่าบางทีเล่นดีกว่าเกมสดอีกนะเกมสดอย่างนี้ผมไม่ไปเล่นเลยอะรู้สึกว่ามันเล่นยากแล้วอาจจะเป็นเพราะเราไม่ได้เล่นบ่อยเหมือนกับเรามองเขาไม่ออกนะครับมองสถิติไม่ออกก็จะเสียมากกว่าได้นะผมเลยชอบเล่นบอทมากกว่ารอบนี้สูงนะครับเมื่อวานนี้6,000นะโอ้โหวูบเลยอะวันนี้4,500ห้ามวูบนะได้ครับ10 เท่า2 จุดแบบนี้บอกเลยสบาย9,800เว้ยเจ็ดโด16,000ครับมีใครให้มากกว่านี้เนี่ยบวกเร็วแต่ว่าเวลาเสียก็ไวเหมือนกันนะเจ็ดโด16,000เพื่อนเพื่อนขาย4,000ครับเอา20,000แล้วเราเลิกกันนะไม่รู้จะได้ไม่ได้นะแต่ว่าตั้งเป้าไว้ก่อนนะครับว่าขออีกนิดหนึ่งเพราะว่าเพิ่งเล่นมา2 นาทีเองนะครับเบิ้ลว่ะถ้าเบิ้ลน่ะขาดทุนแน่ๆนะครับเพราะว่าเราเยอะกว่า6 ตัวไงนะครับเมื่อกี้เราน่าจะแทง7ได้นะเหลืออยู่15,000นะครับแต่ก็ยังเสียไม่เยอะแหละนะผมก็ยังไหวอยู่ครับแต่เพียงแต่ว่าสถิติมันเปลี่ยนไปเป็นสูงนี่ดิหนึ่งสองสองสามห้าหกนะครับ1,615,46ไฮโลและ14อาศัยให้หมดเลยครับผมทุก4นะ4มันหยุดมาไปรอบหนึ่งมากลับมาเปล่าวะไอ้เฮียเป็น6 10เท่าน่าจะรอดอยู่นะรอบนี้นะถ้าไม่เจอ10เท่านี่ชิบหายเลยนะครับเท่าทุนครับจริงอะถ้าไม่เจอ10เท่านี่เลือดอาบแล้วพี่น้องรอบนี้ลองดูอีกรอบหนึ่งนะครับผมถามว่าผมมั่นใจไหมผมมั่นใจว่าเป็นหนึ่งอะง่ายๆนะครับแต่ว่าทุกครั้งที่ผมแทง1ผมจะแทง2-3ไงแล้วก็ให้โลผมก็ชอบติดไปทุกรอบนะ1-4โอ้มี10เท่าเว้ยยังไงไม่รอดนะทุกคน20,000ยังเรียบร้อยครับโอ้เล่นแบบมันจะว่าดีก็ไม่เชิงนะมันจะยากก็นิดนึงครับยากนิดนึงแต่ว่าผ่านมาได้นะคือทุนผมเยอะด้วย 4,500 นะครับมันก็ไม่น่าแปลกใจที่เราจะขึ้นมา10,000ค่อนข้างง่ายนะแต่ถ้าเล่นต่อผมมองว่าบวกยากครับพอแล้วนะก็จบที่20,000ครับ